สวัสดีครับผมแจ็คแฟนตาซีอาร์ตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งภาพของน้องจูเน่ BNK48 นะครับผมก็ผมไปเจอรูปของน้องจูเน่นะครับนั่งแล้วก็มีหมวกของเอเลี่ยนอยู่บนหัวนะผมวันนี้เลยเป็นทีมอวกาศนะครับก็อยู่นอกโลกแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นก็เปิดชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับขนาด 1920 คูณ 1080 นะครับก็โอเคไปเลยเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มทำจากแบ็กกราวด์ก่อนเลยนะครับผมแบ็กกราวด์ของเราเข้ามาเป็นดาวโอเคเสร็จแล้วก็เขามีกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับคือประมาณนี้เสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นสกรีนนะครับตอนนี้ก็เป็นที่เดฟเฟลคลิปปิ้งไว้นะครับแล้วก็ประมาณนี้โอเคได้แล้วจากนั้นนะครับให้เอาดวงจันทร์เข้ามาตรงนี้นะครับก็ทำเหมือนกันครับผมประมาณเสร็จแล้วให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จากนั้นให้ใช้ตัวนี้ Quick Selection Tool นะครับทำการ Selection ออกไปนะครับแล้วก็กด Delete ทิ้งไปเลยครับกด Ctrl Dเสร็จแล้วจะได้มาอย่างนี้นะครับให้ไปที่เบอร์ทูนี้นะครับทำการเบอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนลดลงมาสักนิดนึง 30% แล้วก็เบอร์ขอบมันไปครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ดวงจันทร์มาแล้วแล้วก็ไปที่ Human Saturation Keeping ไว้นะครับเรียบร้อยให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาครับคลิปปิ้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนทันเดอร์พิกเกอร์ให้เป็นสีดำแล้วก็ไปที่บัตทูนหัวแปลงตัวนี้นะครับโอปัสตี้100เสร็จแล้วก็ให้ระบายไปเลยครับเสร็จแล้วได้อย่างนี้ใช่ไหมครับให้มาที่ opacity ลดลงมานะครับให้มันเหลือสัก30จากนั้นค่อยเพิ่มเลเยอร์ขึ้นอีกเลเยอร์ครับคลิปปิ้งไปใช้ guardian tool ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสีเลือกตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีดำส่วนตัวนี้ปล่อยทิ้งไปนะครับจากนั้นให้เราลากขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณเท่านี้นะครับแล้วให้ทำการเปลี่ยนให้เป็นซอฟต์ไลท์แล้วก็ปรับความเข้มลงมานะครับเพอร์ซิตี้ลงมาสัก50เสร็จแล้วนะครับให้กดเพิ่มเลเยอร์อีกทีนึงชิปปิ้งเหมือนเดิมครับแล้วก็กดชิป F5 นะครับเปลี่ยนจากนี้เป็น50เกรย์โอเคจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นที่Overlay นะครับผมแล้วใช้เครื่องมือ Burn Tool ทำการแรงเงาสิ่งที่เป็นขอบให้มันเงาดำนะครับผมเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น Dot Tool ตรงนี้จะเพิ่มแสงครับแสงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ให้มันไปเลยแล้วให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับคลิปปิ้งลงไปนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีขาวบัตทูนเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เรย์ลดลงมาครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ตัวที่เป็น
นี้เข้ามาปึ๊บประมาณขึ้นมาเยอะขึ้นมาครับปิ้งไปเป็นสีชัดสีดำนะครับบัตรทรูเหมือนเดิมครับแล้วก็ระบายทับให้หมดเลยครับลดโอเปซิตี้ลงมาครับผมจะได้ดูมืดหน่อยนะครับจากนั้นก็เพิ่มไปเยอะแล้วก็คลิปปิ้งไปเหมือนเดิมครับเปลี่ยนให้เป็นสีขาวครับทีนี้ก็จะเห็นนะครับช่วงนี้เป็นแสงใช่ไหมครับมันก็ต้องโดนแสงแล้วก็ทำคาราบายลงไปโอเคแล้วก็ลดลงมาครับประมาณสีดำเพิ่มขึ้นโอเคประมาณจากนั้นนะครับเด็กกาวเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นให้กดคลิกเลเยอร์บนสุดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกเลเยอร์ล่างสุดนะครับได้อย่างนี้แล้วให้กด Ctrl G ปากกาของเราได้แล้วครับจากนั้น Open เราก็จะเอายันชู FO มานะครับใช้เครื่องมือ Lasso Tool ตัวนี้แล้วกันครับปุ๊บลักมาโยนลงไป Ctrl T นะครับกลับมาก็ย่อไปครับผมย่อลงมาบนสุดตรงนี้โอเคครับจากนั้นให้เรากดคอนโทรลบวกนะครับซูมเข้าไปแล้วใช้เครื่องมือเป็นทูนี้นะครับผมซูมดิโอเคทำการเซตขอบมันนะครับผมจุดๆไปแล้วครับครบแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับให้ไปที่ selection ตัวนี้นะครับผมปรับตัวนี้ให้เป็น 0.5 นะครับโอเคครับผมจากนั้นให้ไปเพิ่มเลเยอร์นะครับคลิกเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นตัวสีฟ้านะครับเอาน้ำเงินแล้วก็ใช้เครื่องมือบัตรชูนนะครับตอนนี้เปลี่ยน opacity ให้เป็น100นะครับแล้วนั้นก็ระบายลงไปให้หมดเลยครับโอเคแล้วนะครับให้กด Ctrl D แล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมให้เป็น Overlay นะครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาปรับแสงของ UO ก่อนแป๊บหนึ่งผมลืมไปเลยมาที่ New Saturation ก่อนนะครับปรับให้มันซีแล้วก็ให้มันมืดลงไปอีกเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาครับคลิปปิ้งไว้แล้วก็ใช้สีขาวนะครับแรงเงาช่วงที่จะโดนแสงนะครับเสร็จแล้วก็ปรับลดลงมานะครับประมาณนี้โอเคเรามาต่อนี้ต่อเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น color dot นะครับผมจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีฟ้าๆอ่อนๆนะครับผมไม่ต้องการที่ลงไปหนึ่งทีครับคนทนที่ลากเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์นะครับจากนั้นมาใช้เครื่องมือคอนโทรลอีกทีนึงครับตรงนี้นะครับเราให้ทำการครอบให้หมดเลยครับจากนั้นนะครับคลิกตรงนี้
Action นะครับโอเคแล้วให้เปลี่ยนคลิกที่ Curve นะครับเพิ่มขึ้นไปครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกตัวนี้นะครับไปที่ Filter Blur20ประมาณ20โอเคครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับให้ทำการกรุ๊ปเหมือนเดิมครับผมคนทันทีแล้วไอ QFOเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะเอาตัวนางแบบเข้ามานะครับก็คือน้องจุนเฮียครับกับการ Open เข้ามาครับเดี๋ยวบนคลิกตัวนี้นะครับเป็นเลเยอร์ก่อนนะจากนั้นไปที่ตรงนี้มุดทูแล้วก็คอนโทรลทีนะครับขยายรูปขึ้นมาสักนิดนึงลงคอนโทรลเจนะครับคอนโทรลเจเสร็จแล้วไปที่ฟิลเตอร์iPad นะครับเปลี่ยนให้เป็น Overlay ครับเสร็จแล้วลดตัวนี้ลงมาเราจะทำให้ภาพดูคมขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็กด Control Internet Chip E นะครับผมปิดไปเลยตัวนี้เราก็ทำการไลท์คัทนะครับไปที่ Quick Selection Tool นะครับผมคลิกลงไปเลยครับคลิกลงไปคลิกลงไปอันนี้มันเกินนะฮะกดอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็คลิกส่วนที่มันเกินนะครับรู้ว่าซูมเข้าไปครับผมส่วนไหนจะเกินบ้างแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ลบลงไปนะครับประมาณนี้นะครับกดคอนโทรล Oไอ้กดคอนโทรล0นะครับแล้วก็ทำการ add layer mask นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะได้แบบนี้ทำการ apply ไปเลยครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ move tool นะครับโยกไปเลยครับปล่อยแล้วก็ทำการจัดองค์ประกอบนะครับมันจะวางไว้ประมาณกึ่งกลางนะตรงนี้คอนโทรล T ขึ้นมานะครับเพิ่มให้ขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดนึงโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้ไปที่ New Asset Creation ขึ้นไปจากนั้นให้ไปที่ Brightness นะครับชิปปิ้งไว้เหมือนเดิมขึ้นไปเลยให้สว่างสว่างจากนั้นคลิกตรงนี้แล้วก็กด Ctrl I นะครับไปเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีขาวแล้วก็ใช้บัตรชูนครับก็ลดสตีลงมาให้เราทำการลดส่วนที่คิดว่ามันจะโดนแสงครับช่วงขอบๆแล้วก็ลดลงมานะครับดูนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์ปิ้งไปชิป15ทีห้า 50% นะครับแล้วก็โอเคที่โอเวอร์เลย์ครับพอซูมเข้าไปเราก็จะทำกับเพิ่มแสงเงานะครับใช้เบิร์นทูลก่อนนะปรับแสงนะไปทำให้ปิ้งส่วนเงานะครับเห็นตรงไหนเป็นเงาก็กดไปเลยอย่าลืมลด opacity exposure ลงมานะครับผมเมื่อได้เงาแล้วนะครับก็ทำแสงนะใช้ Dot Tool นะครับเลยครับช่วงข้างบนนี้น่าจะโดนแสงแล้วก็ไประบายไปนะครับมาด้านนี้น่าจะโดนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมให้เพิ่มเยอะๆขึ้นไปหนึ่งเยอะนะครับกดคลิปปิ้งไปนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะครับใช้บัตรทูลเพิ่มที่คือไป100นะครับก็ระบายเข้าไปนิดนึงนะครับช่วงที่เราคิดว่าจะโดนแสงนี้นะครับไม่ใช่ให้มากจากนั้นให้เปลี่ยนเป็น overlay นะครับ
ลด opacity ลงมาครับประมาณนี้ให้พอดูสว่างสักหน่อยนะครับผมจากนั้นเราจะทำเงานะครับผมไม่งั้นมันจะภาพมันจะลอยให้ลงมาล่างเลเยอร์ของตัวแบบนะครับกดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเปลี่ยนให้สีดำแชร์บัตทูนลด opacity ลงมานะครับประมาณจากนั้นก็ให้ทำการรับไวเลยนะครับส่วนที่ว่าน่าจะเป็นเงานะครับโอเคเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้ลด opacity ลงมาครับจากนั้นก็ให้เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ครับสีดำเหมือนกันครับแต่คราวนี้จะเพิ่ม opacity ขึ้นมาให้เต็ม100ครับให้ทำการระบายขอบนะครับให้ดูเข้มๆอีกนิดนึงประมาณนี้ตัวนี้ให้เปลี่ยนนอร์มอลให้เป็นซอฟไลท์นะครับนั้นก็ลดลงมาประมาณนี้ภาพเราก็จะไม่ดูลอยนะครับผมตัวแบบของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการกรุ๊ปไว้นะครับคอนโทรล G โมเดลเสร็จแล้วโอเพนขึ้นมาเหมือนเดิมครับเอเรียนของเรานะครับผมใช้เครื่องมือเหมือนเดิมครับ Quick Selection Tool ทำการเซ็กไปเลยรายละเอียดมันไม่เยอะครับใช้พวกเครื่องมือแบบนี้ในการได้คัดง่ายขึ้นครับง่ายดีกดซูมเข้าไปนะครับดูดีๆนะโอเคมาหมดไหมมาหมดนะครับผมให้ทำการ add layer mask แล้วก็ทำการ apply ออกมาเลยครับเดินไปก่อนเดินต่อได้แล้วให้กด Ctrl T นะครับผมประมาณเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ Hue and Saturation กด Shifting ไปนะครับลดที่ Brightness ครับ Shifting เหมือนเดิมปิดไปทำการ Ctrl Iเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแชร์บัตชูนอันนี้ลดลงมาครับ opacity 30ตรงไหนโดนแสงบ้างระบายไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาชิปปิ้งกดชิป F5 50% นะครับโอเคแล้วก็ไปที่ overlay จากนั้นให้ใช้เครื่องมือBurn Tool ในการเพิ่มเงาให้มันนะครับเงาขึ้นนะใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็น Dot Tool นะครับเพื่อตรงไหนต้องแสงก็ใส่ไปเลยครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ชิปปิ้งไปนะครับสีดำเบอร์บัตทูนนะครับผมเพิ่มไป100นะครับนี่ระบายเลยโอเคแล้วเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นซอฟต์ไลท์นะครับแล้วก็ลดอุปสรรคมาประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งเลเยอร์ครับชิปปิ้งทีนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับใช้บัตรทูนโอเวอร์เลย์100นะครับทำกันโอเคนะครับเปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์เลย์ลดลงมาโอเคจากนั้นก็ทำเงานะครับผมมาล่างเลเยอร์ของเอเลี่ยนเรานะครับกดเพิ่มเลเยอร์มาขึ้นมาสีดำนะครับทำเหมือนคนเลยครับผมก
็ลดโอปาซิตี้ลงมาทำการระบายเกลือครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มาลดโอปาซิตี้ลงมานะครับประมาณนี้จากนั้นก็ให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เพิ่มโอปาซิตี้100ครับแล้วก็ลายตรงโถงนะครับโอเคเดี๋ยวให้เป็นซอฟต์นะครับมานิดนึงโอเคก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะครับไปบนสุดนะครับทำการรวมเป็นปุ๊บนะครับเอเรียนเสร็จแล้วนะครับผมให้ไปที่ Gradient Map นะครับคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีดำถูกแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์ไลท์ลดโอปาซิตี้ลงมาครับ40แล้วก็ไปที่คันเริ่มบาลานซ์นะครับเปลี่ยนลดอันนี้ลงมา10นะครับเพิ่มเป็น10นะครับถ้ามันออกฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับโอเคนะครับจากนั้นให้ไปที่ Color Look Up ครับผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้มาลดบัสตี้ลงมาประมาณนี้จากนั้นไปที่ Level ครับผม5นะครับก็เพิ่มลองขึ้นมานิดนึงโอเคจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เรารวมภาพนะครับผมกด Ctrl Alt Shift E เสร็จแล้วก็ให้ไปที่ Filter นะครับ Render แล้วก็ Lens Flare นะครับใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลากไปตัวนี้นะครับเสร็จนี้เอาไปตรงนี้โอเคแล้วก็กดโอเคครับผมมันก็จะได้ขึ้นมาแล้วงั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัว Light Text แล้วก็ลดลงมาอีกสักหน่อยโอเคครับน้องจูนี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมในการหัดแต่งภาพนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย